บอยไม่คาดหวังของขวัญวันเกิดจากเฟย์แค่อยู่ด้วยกันถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดวันที่20สิงหาคมอายุครบ38ปีมาไม่กี่วันสำหรับพระเอกคนดังบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์งานนี้เลยอดถามไม่ได้ว่าเฟย์พรปวีนีรสิงห์แฟนสาวคนสวยให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดปีแรกในฐานะแฟนวันเกิดที่ผ่านมาเฟย์ให้ของขวัญอะไรวันเกิดตรงวันนั้นคิวไม่ตรงกันเลยยังไม่ได้กินข้าวอะไรกันเลยเดี๋ยวก็จะมีนัดไปทานข้าวแต่วันนั้นเขาก็เลยส่งเค้กมาลงรูปในอินสตาแกรมแล้วก็โทรมาอวยพรแอบลุ้นของขวัญไหมไม่ได้คาดหวังอะไรมากพื้นฐานผมเป็นคนที่ไม่ได้อะไรมากกับวันเกิดอยู่แล้วถ้าทุกคนที่ติดตามจะเห็นว่าผมไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยยกเว้นว่าแค่จัดมีตติ้งกับแฟนคลับเต็มที่ก็ไปกินข้าวกับที่บ้านเป่าเค้กหนึ่งทีจบอวยพรกันระหว่างแม่ลูกแต่ถ้าในฐานะของความเป็นแฟนแน่นอนเราก็ต้องอยากให้มีโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนเราในวันเกิดอย่างน้อยได้ไปกินข้าวเป่าเค้กกันเรื่องของขวัญไม่ได้คาดหวังอะไรก็ได้แค่เขาตั้งใจให้เราก็พอแล้วไม่เคยพูดว่าอยากได้อะไรเลยเหรอผมก็เคยพูดว่าอยากได้รถคันหนึ่งหัวเราะพูดเล่นไม่เคยครับเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขนาดนั้นด้วยส่วนใหญ่ถ้าชอบอะไรก็จะไปซื้อเองเลยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครเท่าไหร่เฟย์ก็คงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแหละใช่ครับแค่ได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเขาอวยพรเราแค่มีโมเมนต์ว่าเนี่ยวันเกิดได้ถ่ายรูปคู่กันเก็บไว้เป็นความทรงจำแค่นี้ก็พอแล้วครับ ครั้งเดียวพอยายาเมาณเดชให้เลือกเทียบสกรีนยังไงผ่านรูปเดียวนางเอกสาวยายาอุรัสยาสเปอร์บันมาร่วมงานเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันยูนิโคล for Winter 2022ที่เซ็นทรัลเวิลด์เปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ภาพลงในไอจีพร้อมแคปชั่นแอบบ่นหวานใจพี่แบร์ณเดชน์คูกิมิยะที่ส่งรูปชุดว่ายน้ำไปให้สกรีนหลายรูปแต่ที่ส่งกลับมาผ่านแค่รูปเดียวถามถึงชุดว่ายน้ำล่าสุดที่เราโพสต์บอกว่าส่งให้พี่แบร์เลือกหลายรูปแต่สุดท้ายให้แค่รูปเดียวเขาจริงๆส่งไปประมาณ20รูปแต่เขาส่งกลับมาให้รูปเดียวนั่นคือรูปนั้นหนูว่าเขาแค่กวนเฉยๆเพราะว่าเขาเขียนต่อว่าแล้วแต่หนูแต่เขาส่งกลับมาแค่รูปเดียวหนูก็ไม่กล้าแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ปกติไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลยมีวันหนึ่งที่พี่นักข่าวถามหนูว่าเคยให้พี่แบร์เช็คไหมเขาก็เลยทักมาว่าไม่เคยให้รูปพี่ดูก่อนเลยนะก็เลยส่งให้ดูอุตส่าห์เกรงกล้ามสุดแต่ไม่มีรูปที่เห็นซิกแพคเลยต่อไปต้องส่งให้ดูเรื่อยๆไหมไม่ส่งให้ดูแล้วค่ะรูปที่ส่งให้แล้วที่ไม่ได้ลงมันไม่ได้เซ็กซี่เลยแค่เห็นข้างหน้าชัดแค่นั้นเองที่ให้ลงรูปนี้เพราะเขาบอกว่าหนูสวยรูปนั้นค่ะซึ่งไม่เห็นหน้าหนูเลยหนูเชื่อว่าเขากำลังกวนอยู่ค่ะเราต้องสแกนเขากลับไหมในเรื่องของความเซ็กซี่ไม่ค่ะเพราะว่าพี่แบร์เขาสม่ำเสมอในเรื่องของความเซ็กซี่ค่ะปล่อยเขาไปค่ะคืนกำไรให้สังคมค่ะเขาให้เวลากับตัวเองในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าให้เขาแจกจ่ายให้คุ้มเพราะเขาทุ่มเทมากในการสร้างบอดี้เขามีชวนเราวิ่งบ้างไหมชวนค่ะคือไปแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็เหนื่อยคือถ้าจำเป็นหนูทำได้แต่ถ้าเกิดมีคนชวนไปหนูไม่เอาค่ะหัวเราะถามถึงละครคือเธอเลิฟซีนไม่เบาเลย
ดีใจที่คนดูชอบเราเหนื่อยกันมาเยอะเสียน้ำตากับเรื่องนี้มาเยอะมากคนดูก็ดีใจค่ะส่วนเรื่องเลิฟซีนตั้งแต่อ่านบทเรื่องนี้เลิฟซีนเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาถามว่าเตรียมใจมาก่อนหน้านี้ไหมคือเรื่องต้องเล่าว่าทั้งคู่รักกันมากๆคนเรามันจะโกรธกันขนาดนี้ได้อย่างไรแสดงว่ามันต้องรักกันมากๆเลยต้องมีเลิฟซีนให้คนดูเข้าใจว่ารักแบบทุ่มตัวต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับมาริโอขนาดไหนตอนที่อ่านบทก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ไหมแต่ว่าทุกคนในกองมืออาชีพและน่ารักมากเข้าไปจัดปุ๊บปั๊บถ่ายเสร็จแล้วมันออกมากำลังดีด้วยค่ะณเดชน์กล้าดูฉากเลิฟซีนไหมบอกก่อนแล้วว่ายูไม่น่าจะชอบมากเลยนะเขาบอกว่าไม่ซีเรียสงานก็คืองานแล้วเขาได้ดูพร้อมหนูเลยเขาบอกว่าพี่โอหล่อมากเขาบอกว่าหนูเล่นดีเชื่อในตัวละครรีแอคตอนที่เขาดูฉากเลิฟซีนเป็นอย่างไรบ้างเขาไม่ได้อะไรเขาบอกแค่ว่าเชื่อในฉากนั้นนั้นเขาโตมากๆเลยได้ข่าวว่าเราไม่กล้าต่อบทกับณเดชน์ในฉากเลิฟซีนเพราะอะไรเกรงใจนิดหน่อยเรื่องนี้ทุ่มมากคือสายขิมเป็นตัวละครที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยก็อยากใส่ตัวเองเข้าไป 100% กลัวว่าถ้าเกิดต่อกับพี่แบร์แล้วจะเอาภาพไปจำตอนที่ไปเล่นกับคนอื่นณเดชน์มีขอไหมว่าเลิฟซีนขนาดนี้พอแล้วเรื่องอื่นไม่เอาแล้วไหมไม่เลยของเขาก็ไม่เบาเหอะตอนที่เขาเล่นหนูก็ให้เขาเล่นได้เต็มที่เพราะยังไงก็ตามเราเล่นเป็นคนอื่นกันอยู่แล้วในชีวิตจริงเรามีกันและกันแต่ในละครเราเล่นอะไรก็ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราตอนนี้เล่นละครก็เหมือนสลับคู่กันเราเล่นคู่กับหมากปรินณเดชเล่นคู่กับคิมอันไหนเลิฟซีนมากกว่ากันเท่าพี่แบร์เล่าให้ฟังก็พอๆกันค่ะไม่เบาทั้งสองเรื่องเลยแต่มันสนุกนะคะสลับคู่หลุดกันเรียกกันข้ามคู่ตลอดเลยพี่หมากก็จะเรียกหนูว่าคิมหนูก็จะเรียกพี่หมากว่าณเดชก็ตลกดีอาจจะเพราะมันชินไปหาที่กองกันบ้างไหมไปค่าถ่ายไม่ใกล้กันค่ะต้องยอมรับว่าช่วงนี้แทบจะไม่ได้เจอกันเลยแวะไปหาที่กองแต่ว่านานๆทีถึงจะไปค่ะส่วนมากใครแวะไปหาใครส่วนใหญ่พี่แบร์จะมาหาหนูค่ะแต่พี่แบร์ยังไม่เคยไปที่กองที่เขาใหญ่ส่วนคิมน่าไปบ่อยแล้วนะคะหัวเราะมาหาหนูขอบคุณรูปจากไอจีอุรัสยาส ใครจะคิดแอนนาโพสต์ภาพแตงโมพิงกี้ผ่านไป8เดือนกลายเป็นตำนานทั้งคู่งานวันในภาพเป็นคนเลือกเองแอนนาโพสต์ภาพแตงโมพิงกี้ออกรายการคู่ครั้งสุดท้ายผ่านไป8เดือนไม่คิดว่าจะเป็นตำนานเป็นปีที่เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันมากมายแอนนาก่อนหน้านี้เพิ่งสูญเสียเพื่อนรักอย่างแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาโดยเกิดเหตุพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนพบร่างเสียชีวิตจากนั้นเกิดเรื่องไม่คาดฝันวันที่18สิงหาคมเพื่อนสนิทแตงโมอย่างพิงกี้สาวิกาโดนคุมตัวเข้าเรือนจำจากคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3Dล่าสุดแอนนาได้โพสต์ภาพจากอินสตาแกรมพิงกี้ที่เคยโพสต์ไว้โดยเป็นภาพพิงกี้ร่วมเฟรมกับแตงโมในรายการคุยแซบโชว์เทปวันที่9ธันวาคม2564พร้อมแคปชั่นว่างานวันในภาพแอนนาเป็นคนเลือกดาราเลยเลือกโมกับพิงกี้ให้ไปนั่งคุยเรื่องราววันวานในวงการผ่านไป8เดือนใครจะคิดว่าเทปนั้นจะเป็นตำนานของทั้งคู่ที่จะได้ออกรายการคู่กันครั้งสุดท้ายพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าในโลกนี้ไม่มีคำว่าแน่นอนและอีกข้อความบอกว่าเป็นที่มาของคำว่าไม่จักเป็นก็จักตายเข้าใจในสัจธรรมเลยแต่ยากต่อการทำใจ